ัชราพรสร้างประวัติศาสตร์ตบสาวไทยคนที่3ผงาดแชมป์วอลเล่ย์ลีกหญิงญี่ปุ่นอัชราพรคงยศจากทีม NEC Red Rocket ช่วยกันเอาชนะคว้าแชมป์วอลเล่ย์บอลลีกหญิงญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ตบสาวไทยคนที่3คว้าแชมป์ในแดนปลาดิบอัชราพรคงยศนักวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเล่นให้กับ NEC Red Rocket ในวอลเล่ย์บอลลีกดิวิชั่น1ญี่ปุ่นมีโปรแกรมลงสนามนัดชิงชนะเลิศฤดูกาล 2023-24 พบกับ JT Marvels เมื่อวันที่3มีนาคมโดยในฤดูกาลปกติ JT Marvels ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะรวด22นัดแบบไม่แพ้ให้ทีมใดเลยขณะที่ NEC Red Rocket ชนะ18แพ้4จากนั้นในรอบรองชนะเลิศ NEC Red Rocket เอาชนะ Toyota Auto Body 3-0 เซตขณะที่ JT Marvels ชนะ Agio Medic 3-1 เซตเริ่มเกมรอบชิงชนะเลิศเซตแรกทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนที่ NEC Red Rocket จะเอาชนะไปได้ก่อน 27-25 จากนั้นในเซตที่2ต้องเล่นกันยาวมากกว่า60แต้มและแม้ว่า JT Marvels จะขึ้นนำตลอดแต่สุดท้าย NEC Red Rocket เอาชนะไปได้ 32-30 เข้าสู่เซตที่3 JT Marvels ไม่มีทางเลือกต้องชนะสถานเดียวเพื่อรักษาโอกาสในการคว้าแชมป์และเป็นฝ่ายเดินหน้าทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะแบบไม่ยาก 25-16 ไล่มาเป็น 1-3 เซตเริ่มเกมเซตที่4แม้ว่าทั้งสองทีมจะพยายามทำแต้มของตัวเองแต่ว่า NEC Red Rocket โชว์เกมรับที่เหนียวแน่นป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังตอบโต้กลับทำแต้มขึ้นนำห่าง 18-12 จากนั้น NEC Red Rocket ยังเดินหน้าทำคะแนนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะ 25-17 รวมชนะ 3-1 เซต 27-25 32-30 16-25 25-17 คว้าแชมป์ไปครองจากชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่3ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอาชีพลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นต่อจากแก้วกัลยากมุลทลาและทัศดาวนึกแจ้งกาละแมอดีตแฟน PK ฝากถึงโยเกิร์ตเชื่อพี่ชีวิตหนูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แน่กาละแมอดีตแฟน PK ฝากถึงโยเกิร์ตเชื่อพี่ชีวิตหนูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แน่ขอเป็นกำลังใจให้เผยหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจพี่หลังจากพิธีกรดัง PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรหรือ DJ PK กับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมนางแบบสาวออกมาประกาศเลิกราและปิดฉากชีวิตคู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขณะเดียวกันชาวเน็ตและเพื่อนพี่น้องดาราต่างเข้ามาให้กำลังโยเกิร์ตในการผ่านมรสุมชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้ในจำนวนนี้รวมถึงกาละแมพัชรศรีอดีตแฟนของ TK ที่ออกมาให้กำลังใจโยเกิร์ตขณะกำลังไลฟ์สดขายของอยู่โดยกาละแมให้กำลังใจและพร้อมซัพพอร์ตโยเกิร์ตโดยกาละแมกล่าวว่าเป็นกำลังใจให้เขาซัพพอร์ตโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่กาละแมทุบอกไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมวันสองวันนี้ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบนอกจากนี้หนิงปณิตายังให้กำลังใจโยเกิร์ตโดยโพสต์ภาพโยเกิร์ตอะไรข้อความว่า Don't be afraid to start over
It's a new chance to review what you want. It's time for you to be happy again. You so smart at yogurt นาตาชาหนิงปณิตาโพสต์จากใจถึงโยเกิร์ตอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ฟังแล้วอึ้งย้อนรอยดีเจพีเคเผยสาเหตุทำไมต้องคบซ้อนนัดจุธารัตน์อดีตเมียโชครถแห่โพสต์ถึงข่าวพีเคแล้วที่นั่งสอนหนูวันนั้นคือทิศสายเจฟซาเตอร์10ปีคุ้มค่าฝันเป็นจริงเจอเวทีของตัวเองดังเป็นพลุแตกจากงานแสดงซีรีส์คินปอร์เช่เดอะซีรีส์หลังเดินบนเส้นทางบันเทิงมานาน10ปีโดยเริ่มต้นด้วยการเป็นนักร้องสำหรับศิลปินลูกเสี้ยวไทยอังกฤษจีนเจฟซาเตอร์นอกจากทักษะด้านแสดงที่เข้าถึงบทบาทเจฟยังเก่งด้านงานเพลงทั้งร้องเพลงแต่งเพลงและโปรดิวเพลงเองล่าสุดคลอดอัลบั้มแรก Space Shuttle No 0.8